swear to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is open. They start to notice that I'm in motion.ขั้นเทพเว็บซื้อขาย ID เกมเติมเกมออนไลน์รวมทุกอย่างไว้ที่นี่ไม่ว่าจะเป็นบัตรเติมเกมออนไลน์ไอเทมโค้ด ID เกมออนไลน์และบริการเติมเกมมีส่วนลดที่ถูกที่สุดสะดวกคุ้มค่าราคาย่อมเยาลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แบทเรียวตะชาแนลนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับฮีโร่ลิเลียนาในแพทล่าสุดนี้นะครับสำหรับลิเลียนาในแพทนี้ก็ยังคงเก่งเหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่าผมเนี่ยจะลองเปลี่ยนเซตไอเทมแล้วก็รูนนิดหน่อยนะครับผมก็จะเป็นเซตไอเทมรูนประมาณนี้เลยนะครับจะเป็นเซตไอเทมแบบเบิร์ดชุดเดียวตายนะครับผมแล้วก็พิวขึ้นนะครับเพราะว่าเราใส่รูนลดคูลดาวน์มาด้วยนะครับผมนั่นคือรูน Secret Incantation นะครับผมก็มันจะทำให้ลิเลียนาเนี่ยพิวในช่วงต้นเกมง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าตอนเราได้อโพคาลิปแล้วก็ได้ตัดเลือดมาเนี่ยคือลดคูลดาวน์เราจะประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับผม 27% นะครับมันก็พอได้ของเต็มเนี่ยคือลิเลียนาก็จะพิ้วมากๆเลยนะครับผมเซตนี้ค่อนข้างดีนะครับผมแต่ก็มันจะไม่ใช่เซตเบิร์ดเซตไม่ใช่สิมันจะไม่ใช่เซตป๊อกเหมือนบูมสติ๊กนะครับผมแต่ว่าเซตนี้จะเป็นเซตแบบใช้ล่างจิ้งจอกแล้วเข้าไปขวนเข้าไปเบิร์ดดาเมจอะไรประมาณนี้นะครับถ้าชอบกันเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเวลาที่ผมลงคลิปอะไรใหม่ๆทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมเนาะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยก็ไปรับชมความสนุกกันในตัวเกมเลยครับผมโอเคครับยินดีต้อนรับเข้ามาสู่ในตัวเกมกันนะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำทางการเล่นลิเลียนาในแพทล่าสุดนี้นะครับผมก่อนอื่นเลยเนี่ยผมต้องบอกก่อนนะครับถ้าเกิดเสียงมันแปลกๆไปเนี่ยเพราะว่าไมค์ที่ผมใช้ปกติเนี่ยมันพังนะครับผมก็เลยต้องมาใช้ไมค์หูฟังไปก่อนนะครับเสียงมันอาจจะไม่ได้เหมือนไมค์เดิมนะครับมันจะแปลกไปจากเดิมนะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยนะผมต้องรอไมค์เนี่ยประมาณ1อาทิตย์เลยนะครับผมก็อาจจะได้ยินเสียงอะไรแบบนี้ไปอีกหลายคลิปเลยนะครับผมก็ต้องขออภัยจริงๆนะครับผมแต่ว่าผมก็อยากจะทำคลิปให้ทุกคนดูนะครับผมโอเคสำหรับเมจในแพทเนี่ยผมมองว่ามันเป็นตำแหน่งแบกนะครับผมมันเหมือนโอ้โหลิคเตอร์ช็อตนี้มางัดนะครับก็ถอยไปโอเคเราต่อเลือดโอ้โหเขาโดนเราไปคอมโบเดียวเจ็บคู่เลยนะลิคเตอร์น่าจะตรงนี้นะครับผมเนี่ยอยู่จริงๆด้วยนะครับก็เมจในแพทนี้ก็พยายามเดินช่วยป่านะครับเดินเวทป่าเดินช่วยป่านะครับผมไม่ต้องไปเล่นกับแครี่มากสักเท่าไหร่แล้วนะครับเพราะว่าแพทเนี่ยป่าเนี่ยมันจะเป็นแบบมันจะเป็นสไตล์เวทแล้วก็การแก๊งซะมากกว่านะครับไม่ใช่ป่าฟาร์มนะครับผมโอเคได้อยู่นะครับผมมันจะไม่ใช่ป่าฟาร์มนะครับคือการเอาออบเจกต์เนี่ยจะเป็นเรื่องหลักเลยนะครับที่ป่าจะต้องทำนะครับผมป่าในตอนเนี้ยคือมันไม่ใช่ตำแหน่งแบกแล้วนะครับผมมันเป็นเหมือนตัวซับพอร์ตอีกตัวหนึ่งที่คอยช่วยทีมนะครับคือถ้าใครยังเล่นป่าสไตล์เดิมอยู่เนี่ยมันอาจจะยังสู้ป่าสไตล์ใหม่ไม่ได้นะครับผมก็ต้องใช้เวลาปรับตัวกันสักพักเลยนะครับผมเท่าที่ผมเล่นมาเนี่ยผมก็เจอป่าแบบที่เล่นสไตล์เดิมเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับผมแต่ไว้เดี๋ยวผมจะทำคลิปป่าออกมาอีกหนึ่งทีนะครับแต่คลิปเนี่ยจะเป็นคลิปเล่นเมจก่อนนะครับผมเมจในแพทเนี่ยผมมองว่ามันเป็นแพทที่ผมค่อนข้างที่จะถนัดมากๆเลยนะครับเพราะว่าคือที่ผมเล่นเกมอื่นมาเนี่ยมันจะเล่นเมจสไตล์นี้เลยนะครับเมจเนี่ยจะเป็นตัวคอนโทรลแบบจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรคอนโทรลแมปนะครับผมจะเป็นตัวคอนโทรลแมปแทบจะทั้งเกมเลยนะครับผมก็ดูคือดูผมเล่นไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยดูนะคือผมจะเดินคอนโทรลแมปเดินช่วยเพื่อนตลอดนะครับผมจะไม่แบบยืนแช่เลนนะครับการยืนแช่เลนมันก็ดีนะครับเอ้ยช็อตนี้เราเอาได้นะไปครับผมไฟสุดตกตายนะทีเดียวต้องฟีกว่าทุกคนได้อยู่นะครับผมช็อตนี้อู้เกือบตายนะครับป้อมยิงแรงอยู่นะเนี่ยเดี๋ยวเราเคลียร์เว็บนี้แล้วเราวาร์ปกลับบ้านก่อนก็ได้นะครับผมไม่ต้องฝืนเล่นเยอะนะครับลิคเตอร์น่าจะไม่รอดเราก็พยายามยึดพุ่มนะครับผมยืนดักพุ่มนะครับเนี่ยยืนดักพุ่มเวลาที่ป่าเขามาแหกกลางแล้วก็โอ้โหแบตโลเฮ้ยโอเคได้อยู่นะครับเรียบร้อยครับผมป่าเขาผมไม่ทันเห็นนะสงสัยน่าจะโดนฟอร์เรนเข้าทีเผลอไปนะครับผม
เมื่อกี้นี้แบตโลพอดีเราต่อเลือดลิกเตอร์ได้นะครับผมโอเคประมาณนี้ได้นะครับก็เจอฮายาเตะนะครับผมพยายามใช้สกิลหนึ่งต่อก็ได้ถ้าเกิดต่อได้นะครับลิกเตอร์เข้ามานะต่อเป็นหนึ่งทีนะครับผมต่อไปเลยนะครับสกิลไม่ต้องคือไม่ต้องกักนะครับผมใช้สกิลไปเลยนะครับใช้ได้ใช้ไปเลยนะครับสำหรับถ้าเกิดเล่นเลเรียนานะครับผมสกิลค่อนข้างจะมีประโยชน์เอ้าผมโดนสตาร์จากอะไรอ๋อน่าจะเป็นเซฟิล่านะครับผมแต่ไม่เป็นไรเราได้ไอรีนะครับไม่เราไม่ได้ลิกเตอร์ไม่เป็นไรนะครับผมเคลียร์ล่างเลยนะครับลิกเตอร์อยู่ในป่านะครับผมต้องระวังไม่ใช่ลิกเตอร์นะอ๋อเป็นเซฟิล่านะครับผมให้เตะตายได้นะถ้าห่วงคลิปเรียบร้อยสกิลหนึ่งผมค่อนข้างไกลนะครับผมเจอลิเดน่านี้ถ้าเกิดไม่ระวังสกิลหนึ่งนี้คือแห้งได้นะครับสกิลหนึ่งค่อนข้างแรงนะครับเดี๋ยวสังเกตเงินผมนะเงินของเมียจะนำมากๆเลยนะครับจะนำกว่าตำแหน่งอื่นนะครับผมถ้าเกิดเล่นฟาร์มดีๆนะครับผมทีนี้ก็เป็นจังหวะตอดเร็วนะครับผมไม่ต้องไปเล่นไม่ต้องไปเกาเยอะนะครับเวลาที่เราจะตอดแบบเมื่อกี้เนี่ยมันมีโอกาสเจ็บได้นะครับผมมาดิครับผมตอดหนักๆเลยนะครับผมจ่ายดาเมจเยอะๆนะครับผมจ่ายไปเลยนะครับอันตินะครับผมสำหรับเซฟิล่านะครับเซฟิล่าอันตินานมากเลยนะลิกเตอร์เดินผ่านแอลเนี่ยคือต้องเจ็บอ่ะคือโดนผมก็คือต้องเจ็บอ่ะเดี๋ยวเราจะรอแย่งบูโอ้โหเขาเอาไปแล้วนะเดี๋ยวเราจะรอแย่งบูนะครับผมไม่ได้นะครับไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับผมไม่ต้องฝืนนะเราสังเกตดูเพนทีมเราว่าเพนทีมเราก็ฟาร์มเยอะอยู่นะครับผมจริงๆมันไม่ต้องฟาร์มเยอะขนาดนั้นนะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ฟาร์มหมดด้วยนะทุกคนคือเขาก็ไปเวทนะโอเคเนี่ยเพนเล่นประมาณนี้คือเล่นดีมากนะเนี่ยเล่นคือต้องมาเวทนะครับผมคืออย่าไปฟาร์มเยอะนะครับถ้าเล่นป่าเพราะว่าเราต้องตัดเงินของฝ่ายตรงข้ามนะครับผมเพราะว่าคือป่ามาแท็กกลางเนี่ยแล้วถ้ามีเพื่อนยืนด้วยเนี่ยคีปตัวนึงเนี่ยจะได้ไม่ถึง20บาทนะครับผมรวมคือ3ตัวได้ไม่ถึง60บาทนะครับไปเวทตัวเล็กมาเนี่ยคือเท่ากับว่าคีปแบบกองนึงเลยนะที่ป่าแบบมาแท็กอ่ะคือการที่มาแท็กมันคือมันจะเสียเวลานะครับผมแพทเนี่ยนะถ้าเกิดเล่นป่านะครับก็พยายามเล่นเวทป่านะครับผมแล้วก็เล่นคุมออบเจกต์นะครับแล้วก็เล่นเกมแก๊งนะครับผมอย่าไปเล่นแบบเกมฟาร์มอะไรมากมายนะครับผมมันจะไม่ค่อยดีนะครับผมต่อไปนะครับค่อยๆเล่นนะครับผมค่อยๆจ่ายสกิลไปนะมังกรค่อนข้างเก่งนะครับผมแพทนี้นะคือมันต้องช่วยกันตีนะครับผมแครี่เนี่ยคือเป็นหนึ่งตำแหน่งที่สำคัญเลยนะในการเอามังกรนะครับส่วนเมจเนี่ยก็เป็นหน้าที่แบบคุมนะครับผมใครเข้ามาอัดสกิลใส่ใครเข้ามาแล้วอัดสกิลใส่นะครับผมอาจจะอธิบายแผนนี้ได้ยังไม่ดีพอนะครับเดี๋ยวจะมาพูดถึงแผนนี้เรื่อยๆแล้วกันนะครับผมช็อตนี้เราเล่นลึกได้นะครับเพราะว่าเราคิดว่าเราเอาเขาตายเนาะแล้วลิกเตอร์ก็ฆ่าเราไม่ได้ด้วยนะครับผมเอาเยอะได้นะเอาเยอะได้นะเอาเยอะได้นะถ้า เห็นปะเลือดเต็มหลอดนะครับผมเจออโพคาลิปผมใบร่วงนะครับผมบอกเลยนะเซตไอเทมเซตนี้คือชุดเดียวตายนะครับที่ผมใช้อยู่นะตอนนี้คือผมจะไม่ออกเป็นบูมสติ๊กแล้วนะผมจะขึ้นเป็นอโพคาลิปนะครับผมแต่ว่าบูมสติ๊กก็ยังคงดีเหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดไปเป็นเกมตึงๆไม่ใช่เกมนำนะครับเพราะว่าบูมสติ๊กก็ยังทำประโยชน์ได้ดีอยู่นะครับเพราะว่ามันจะทำดาเมจ LE ด้วยไงสำหรับของบูมสติ๊กนะครับผมมันจะทำดาเมจเพิ่มเนาะก็ดีเหมือนกันนะครับผมแต่สำหรับอโพคาลิปเนี่ยคือมันเป็นล่าจิ้งจอกมันค่อนข้างโหดนะครับเราคือแล้วมันจะพิวขึ้นด้วยนะครับมันจะได้ลดคูลดาวน์เพิ่มอีก 10% นะครับผมเจ็บนะเจ็บนะเอาไปอีกหนึ่งเจ็บนะเอาคือโดนผม2สกิลคือก็จะตายแล้วนะเพราะว่าคือตอนที่เราตีธรรมดาเนี่ยอุ๊ยเฮ้ยเบาเลยลิคือตอนที่เราตีธรรมดาเนี่ยมันจะได้ความเสียหายเวทด้วยนะครับผมความเสียหายเวทเพิ่มเติมนะครับค่อนข้างแรงนะครับก็ลองเอาไปเล่นกันดูได้นะครับผมสำหรับสายนี้นะก็แต่ว่ามันต้องเล่นล่าจิ้งจอกแบบให้มันชำนาญหน่อยนะครับผมถ้าเกิดจะเล่นสายนี้นะแบบเพราะว่าถ้าเราไปตบนานเนี่ยมันก็ใครวะหลอนนะครับผมนึกว่าใครเข้าซ้ายนะครับถ้าเกิดเราไปตบแช่นานๆเนี่ยเรามีโอกาสตายสูงนะครับแต่ถ้าในช่วงต้นเกมอ่ะลิเลน่าค่อนข้างอึดอยู่นะครับผมเหมือนเพื่อนเราจะบีบไปตรงมังกรนะครับผมเราพยายามไปโซนช่วยเพื่อนได้นะครับผมช็อตนี้เดี๋ยวเราเคลียร์กลางเดี๋ยวเรารีบเคลียร์กลางก่อนนะครับเราเฮ้ยผมอยากเอากลางเขาเจ็บไว้ก่อนสวยลิกเตอร์เข้านะครับออกเลยเพื่อนเราเข้าไปเล่นกันอยู่ในป่านะครับผมเรากักลิกเตอร์ได้นะโอ้กักไม่ไหวเลยทุกคนแต่ก็ตัดเลือดเข้าไปนะตามช่วยเพื่อนไฮยาเตะโดนก็เจ็บอยู่นะไฮยาเตะเพื่อนเอาสุดเลยว่ะทุกคนผมไปนะหมดปะไม่หมดว่ะทุกคนโอ้โหแรงไม่พอเทลยังไงได้ปะเทลสวยน้องเหมือนว่าเขาจะเอาดาร์กนะครับผมโอเคเพนเรายังตี
เรายังตีตัวเล็กอยู่เลยนะครับผมผมแล้วเหนื่อยใจแพทนี่จริงๆเลยเสียงเป็นไรอ่ะโอเคไม่มีคนทำเว็บนะครับผมเราก็ต้องทำเองนะคือพอมันหลัง5นาทีมาแล้วเนี่ยป่ามันไม่ต้องบวกขนาดนั้นแล้วนะครับผมป่ามันต้องเริ่มทำเว็บแล้วก็เริ่มเก็บอ็อบเจกต์แล้วนะครับผมเพราะว่ามันเตรียมที่จะจบเกมแล้วนะเอา V-Pad เนี่ยมันค่อนข้างจะจบเกมไวนะช็อตนี้ผมขอเล่นก่อนแล้วกันนะครับผมโอเคได้อยู่นะครับถือว่าไล่ไฮเตกกลับบ้านไปนะไฮเตกก็ไม่ได้ฟาร์มนะครับแพทเนี่ยคือโอ้จะพูดสักหน่อยไม่ได้พูดสักทีนะครับผมอยู่เยอะโอเคเดี๋ยวผมน่าจะอยู่ช่วยเพื่อนกันก่อนแล้วกันนะครับผมเพราะว่าโอ้โหโคตรจะแรงไม่น่าอยู่เลยทุกคนแต่ถ้าโอ้โหเพื่อนไม่ไหวอยู่ดีนะต่อให้เราอยู่เพื่อนก็ไม่ไหวอยู่ดีนะครับผมการเวฟไม่ได้นะยังไงดีฟอร์เลนลำโบ๊ะ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 เรียบร้อยครับผมได้ต่อปะน่าจะไม่ได้เขาเอามังกรกันอยู่นะครับผมป่าเรากำลังเดินทางอยู่นะเฮ้ยโอ้โหผมโลดไปไหนวะรอดปะเนี่ยไม่รอดนะครับผมคือผมกะจะเอามังกรด้วยแล้วเอาไอริด้วยนะครับถ้าเกิดผมอัดสกิล2ใส่ไอริแล้วก็สกิล1เนี่ยไอริน่าจะตายไปแล้วนะครับโลดไปหน่อยนะเมื่อกี้นี้คือลังเลนะครับผมยากแล้วด้วยทุกคนเกมมันตึงแล้วว่ะตอนต้นเกมเราทำมาดีมากเลยนะแต่ว่าทีมเราเนี่ยคือเล่นบวกกันไม่พักนะครับเวฟไม่ทำมาโดนดักนะครับผมช็อตนี้เรามาช่วยเพื่อนแต่ผมคิดว่าไม่น่าไหวนะทุกคนต้องถอยอ่ะจริงต้องถอยอ่ะไม่ไหวนะครับเราเหลือคนไว้การบ้านด้วยนะครับผมคีปเขาก็โอเคสวยนะครับผมถือว่าเวฟยังดีอยู่นะถ้าเกิดเวฟดันมาหน้าบ้านนี่คือ GG นะครับผมไอ้ผมน่าจะได้ไอรีนะครับผมช็อตนี้นะเล่นไป1เรียบร้อยครับเขามาว่ะทุกคนฟิกเกอร์ถ้าผมไปกิ้ว1โดน2ตัวเอานะเอาครับผมเอาครับผมเอาครับผมร่วงหมดนะครับผมข่วนโคตรจะแรงนะครับถ้าเกิดสกิล1โดน2ตัวเนี่ยการโจมตีอ่ะมันจะเป็นสร้างความเสียหายตามเปอร์เซ็นต์เลือดนะครับยิ่งเลือดเยอะยิ่งโดนแรงนะครับผมว่าผมเอาเขาว่ะผมไล่ว่ะทุกคนผมตามทันนะผมตามทันนะเอาจะไปไหนอะไม่เป็นไรทุกคนตามสกิล1ไปอีก1ทีเรียบร้อยนะผมว่าไม่รอดกระโดดออกมาจะไปไหนล่ะเพื่อนเรียบร้อยไปดิมาว่ะทุกคนช็อตสวนมาแล้วว่ะช็อตเกมเปลี่ยนมาแล้วว่ะทุกคนเราต้องเลือกนะระหว่างผมว่าเราเปลี่ยนใจไปเอาดาร์ดีกว่านะครับผมเราให้เพื่อนไปเอาดาร์นะเดี๋ยวผมจะไปเวทบูเขามานะครับผมเพื่อจะไม่ให้ป่าเขามีบูนะครับแล้วเราจะได้มีบูใช้สบายๆชิวๆนะครับผมโอเคสวยฮะจังหวะนี้เราไปโซนให้เพื่อนได้นะครับผมเดี๋ยวเพื่อนน่าจะเอาดาร์นะครับเดี๋ยวเราเคลียร์เวฟกลางก่อนก็ได้นะครับผมเพื่อนไม่น่าจะเอาดาร์กันนะครับโอเคป่าไม่อยู่นะครับผมไม่เป็นไรเราช่วยกันตีก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะโซนนะเผื่อมีคนมานะครับผมเหมือนป่าเขาจะเดินมานะครับเมื่อกี้นี้แวบๆแต่เหมือนมันจะไม่มาแล้วนะโอเคเราได้แล้วนะครับผมวิกเตอร์เข้ามาผมเห็นแวบๆใช่ยิงด้วยทุกคนมันยังอยู่วะอุ๊ยโอ้โหไอ้หนุ่มคนนี้มันผิวจริงๆเดี๋ยวเราออกเป็นคาถาดูดเลือดแล้วกันนะครับผมเกมนี้เพราะผมคิดว่าผมอยากยืนในไฟท์นานๆนะครับผมต่อไปแล้วก็เอารถคูลดาวด้วยนะครับเขาก็ไม่กล้ายึดพุ่มนี้เราเหมือนกันนะเนี่ยมาดิผมต่อเจ็บนะอะไรเฮ้ยๆๆเบาเลยเพื่อนโหสตันไปแล้วโดนไอริเรียบร้อยครับไอริตายนะครับไฮเตมาสตันเราจะมานะครับโบเรียบร้อยได้ต่อปะผมจะยังไม่เล่นสุดนะเพราะว่าเลือดผมน้อยนะครับผมเกล็ดกับซีนนิดเดียวแล้วโดนไปนี่จะวูบถอยก่อนแล้วกันนะครับผมต้องเหลือเลือดไว้กันบ้านนะออบเจกต์เกิดนะครับดาร์เกิดนะครับเราต้องไปนะครับผมช็อตเนี้ยยังไงก็ต้องไปนะเพนเราต้องไปเพื่อนจริงถ้าไม่ไปนี่ผมเช็คภูมินี้ก่อนโอเคไม่มีลิกเตอร์นะเขาตีอยู่อ่ะเพื่อนไม่แวะดิเพื่อนไม่แวะดิเพื่อนไม่แวะแล้วต้องเอาแล้วเพื่อนมาตายนะเรียบร้อยบอลสถางไปทุกคนสกิล1โบเรียบร้อยครับผมสวยมากเพนได้นะได้นะเอาออบเจกต์ก่อนนะครับผมซีนิเทียนน่าอยู่แถวนี้นะเดี๋ยวผมรอสกิลปุ๊บโบ๊ะไม่มีไม่เจอนะครับผมน่าจะไปแล้วนะหรือไม่ก็สกิลไม่โดนอ่ะหรือไม่ก็กำลังกดวาร์ปอยู่แล้วผมสกิลไม่โดนแต่ว่าผมไม่เสี่ยงนะถ้าผมเดินเข้าไปอ่ะมีสิทธิ์โดนสนับเลือดนะครับตายนะครับ
เราพลาดไม่ได้แล้วนะช่วงหวะนี้เราสามารถจบเกมได้แล้วนะครับผมถ้าเกิดเราเล่นกันดีๆนะเพราะว่าคนเรามี5คนนะครับเดี๋ยวผมจะดันเวฟบนไปนะครับเพราะว่ามันไม่มีคนดันเวฟนะครับเพราะว่าเผื่อตรงกลางเนี่ยคือมันไม่ชนะนะครับมันคือมันจบไม่ได้อย่างน้อยเราก็ได้2ทางนะครับผมแล้วฝั่งเราเนี่ยค่อนข้างเยอะกว่านะครับถ้าเกิดฝั่งเขามากันเนี่ยยังไงฝั่งเราก็ชนะนะครับเราก็ดันเวฟบนเผื่อไว้นะครับแต่ช็อตนี้ผมจะรีบไปแล้วนะเพราะว่าไอรีตายนะครับแล้วเพื่อนเขากำลังจะเกิดผมจะรีบไปรวมให้มันเป็น5ต่อ4นะครับผมเรามาโซนนะครับโซนเราโซนในระยะสกิลเรานะครับผมไม่ต้องเข้าสุดก็ได้ประมาณนี้นะครับผมสกิลออกสกิลออกนะครับแต่เราต้องโฟกัสป้อมนะครับผมเอาป้อมได้นะจุบเรียบร้อยครับผมเราได้ป้อมแต่คิดว่าน่าจะจบเกมได้3คนนี้ไม่น่ากันดาร์กตัวนี้จะอยู่นะครับดาร์กตัวนี้โคตรถึกโอเคสำหรับแนวทางการเล่นลีเลน่าในแพทใหม่ก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าใครสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับส่วนจะเป็นคลิปแนวทางฮีโร่ตัวอะไรต่อไปนั้นก็ฝากติดตามชมกันด้วยนะครับส่วนวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม